สวัสดีทุกคนวันนี้เรามีความสุขมากเพราะว่าเรามีอะไรหลายๆอย่างทุกคนอาจจะพลาดอะไรหลายๆอย่างที่เราเคยเราไม่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างนี้มานานมากแล้วก็คือการมีแขกรับเชิญที่แบบนี้เราก็ต้องหากิจกรรมสวยๆทำสถานที่โรแมนติกมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งอะไรแบบนี้เข้ากับแฮชแท็กอาจารย์จิกะโอ้ยไปนานมากเลยคือเราจะมาหาอะไรที่มันเหมาะกับกิจกรรมก่อนวันนี้คือดึกมากแล้วเที่ยงคืนกว่าแล้วก็มาทำอะไรแบบสบายๆชิลๆไม่ต้องคิดมากเพลินๆเดี๋ยวเรามาหาอะไรที่โรแมนติกโรแมนติกทำกันดีกว่าเนาะโอเคเราจะมาเล่นไทรนอลทูลาฟกันนะคะที่ต้องย้ายที่มาในนี้เพราะว่ามันดูโรแมนติกดีจ้าไม่ใช่ปกติเขาไม่ทำกันหรอกแหมนี่ถอดนาฬิกาเลยคือไม่ใช่ทรานาทุลักษ์ธรรมดาทรานาทุลักษ์แบบพ่นน้ำอมน้ำเห็นใช่ไหมอ่ะเอากระจกไหมตั้งทำไมอ่ะจะได้เช็คว่ามันอัดอยู่ได้เดี๋ยวมีโมจิโกะไม่อยู่ทำนะคะกติกาคือเราจะหันหน้าเข้าหากันแล้วเราก็จะอมน้ำไว้แล้วเราก็สอบไปข้างบนแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นคนกดเพลงใครขับก่อนก็ตามนั้นเลยโอเคมาอมนะมันไม่มีประเด็นอะไรนอกจากพ่นน้ำใส่กันเลยแกเราไม่ได้เราไม่ได้พ่นแล้วมันมาแค่ไหนแล้วโอเคนานมากปีกว่าสองปีกว่าใช่ล่าสุดก็คือแบบยังงุ้งงิ้มกันอยู่เลยอ่ะวันนี้เราต้องถุยมาใส่กันนะคะไปก่อนขอพูดก่อนคือเกมเนี้ยมึงห้ามให้อีกฝั่งนึงอมน้ำนานเดี๋ยวน้ำลายจะบูดอยู่ในปากก็เลยอมคือยังไม่ก่อนมึงต้องมีสมาธิมากกว่านี้มึงต้องคุมอารมณ์ไม่มากกว่านี้อ่ะงั้นเราเตรียมโทรศัพท์บนหัวก่อนละกันมา ยังไม่เริ่มหนึ่งสองคุยกันก่อนนิดนึงคือทำไมไม่ขำออกมาเจ๊บธรรมดาไงมันธรรมดาธรรมดาใช่ไหมมาอันต่อไปไหมต้องเปิดเสียงให้คนน่ะมึงบอกธรรมดาน้ำตามึงไหลมึงเป็นคนตั้งใจหน้าตลกใจกันมึงอ่ะเซนตูนเบอร์อย่าเริ่มเลยมันว่าเซนตูนอ่ะต่อไปตานี้ขอให้กินน้ำเต็มปากเต็มปากแค่อมแค่หัวเราะละเต็มปากเชียร์เชียร์เชียร์มึงอ่ะเซนตูนเบอร์อย่าเริ่มเลยโง่มากตอนเที่ยงคืนแล้วมานั่งพูดนั่งจัดการนี่คือการทำงานของยูทูบเบอร์ใช่ไหมพ่อแม่ส่งเสียให้เราเรียนจบมหาลัยเพื่อมานั่งพูดน้ำใส่กันอย่างนี้
คุณผู้ชมทุกท่านลองนึกภาพตามถ้าคุณอยู่ในห้องห้องหนึ่งแล้วคุณพบเข้ากับกล่องขนมเค้กที่วางอยู่บนโต๊ะและถ้าเกิดคุณยกกล่องนั้นขึ้นคุณก็จะพบเจอกับปุ่มสีแดงที่อยู่ข้างในกล่องนั้นถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณจะกดปุ่มนั้นหรือไม่มีใครที่สามารถคาดการณ์ได้แต่ถ้าเกิดพวกเขาได้พบเจอกับผมสีแดงนี้แล้วเป็นไปได้หรือว่าจะไม่กดเริ่มได้คนแรกของเราเป็นสาวลูกครึ่งเชลลี่เธอเดินทางมาที่นี่โดยถูกหลอกให้มาถ่ายทำโฆษณาสินค้าอย่างหนึ่งเธอจะต้องคิดว่านี่เป็นของขวัญที่ทีมงานจัดไว้ให้เธอแน่ๆเลยกดแล้วเธอกดปุ่มนั้นซ้ำอีกแล้วขอข้าแม่เรามาดูสภาพของผู้ที่กดปุ่มดีกว่าหนาวมากผู้หมาต่อไปจะเป็นสีสาวสวยจ้ะHappy birthday to you. Happy birthday to you.เปียกสุดกูนี่แพ้กูขับเยอะสุดทำไมกูแย่ล่ะขอตัวไปตากเสื้อก่อนแล้วกันนะคะขอให้ทุกคนนะคะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ตามไปติดตามได้ที่ช่องอุปกรณ์นะจ๊ะก็จะเป็นอีกโหมดนึงใช่ไหมคะเราไปทำอะไรที่ดูสวยๆงามๆกันก็เปิดโปงเดชชิปของ baby mojigo อย่าลืมความลับอย่าลืมอะไรกดกระดิ่งทำไหนพูดกับคนดูช่วยอย่าลืมคอมเมนต์อ่ะน้องโมถ้ามีคลิปแต่ตลกนะคะคอมเมนต์ลงมาด้านล่างเผื่อที่โมจะทำไทยรัฐชนรัฐ EP ต่อไปนะจังแล้วอยากให้อมน้ำกับใครอยากให้อมกับใครฟังดูแปลกๆอยากให้อมกับใครก็บอกมาได้นะคะสุดท้ายพี่ต้องบอกหน่อยสิคะอย่าลืมกดกริ่งกิ้งกิ้งกิ้งอย่าลืมกดกริ่งกิ้งกิ้งกิ้งน้ำเหอะปะแกหนึ่งอาจจะใช้เวลาไม่เล่นแล้ว